สวัสดีครับวันนี้เรามาพักกันที่สักคลินวันเล่รีสอร์ทแอนด์รีสอร์ทรีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีในภาพที่เห็นจะเป็นห้องพักซึ่งจะแยกเป็นหลังๆจะมี2แถวนะครับแถวที่เห็นก็คือแถวด้านล่างแล้วก็จะเป็นแถวด้านบนจะอยู่ด้านหลังของแถวด้านล่างแห่งนี้ตัวบ้านจะเป็นสไตล์คันที่โฮมจะมีระเบียงหน้าบ้านแล้วก็มีเก้าอี้ให้พักผ่อนตามจุดต่างๆของรีสอร์ทที่จอดรถตามที่เห็นก็จะกว้างขวางนะครับจอดได้หลายคันต้นไม้ร่มรื่นได้ยินเสียงนกตลอดเวลาตอนนี้ผมกำลังเดินผ่านหน้าที่พักไปยังจุดที่เป็นไฮไลท์ของที่พักแห่งนี้นะครับซึ่งจะเป็นบึงกว้างแล้วก็จะมีภูเขาที่เห็นด้านหน้านั่นคือร้านอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นนะครับก็สามารถมารับประทานที่นี่ได้เช่นกันราคาที่ผมจองไปจะอยู่ประมาณ 1,200 ถึง 1,300 รวมอาหารเช้าตอนนี้เราเดินมาดูในโซนของสระว่ายน้ำกันบ้างนะครับสระว่ายน้ำของที่นี่จะเป็นวิวภูเขานะครับเป็นสระขนาดกลางเด็กๆก็มาเล่นกันได้นะครับโซนนี้จะเป็นโซนของบ้านพักที่อยู่กันเป็นกลุ่มอาจจะมากัน 4-5 คนนะครับก็สามารถมาพักตรงนี้ได้จะเป็นสไตล์เดียวกันแต่ว่าหลังจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับส่วนโซนนี้จะเป็นโซนสำหรับจัด private party งานแต่งงานเลี้ยงต่างๆมาจัดตรงนี้นะครับวิวที่ได้ก็จะเป็นวิวของบึงน้ำแล้วก็ภูเขาแบบนี้นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่พักแห่งนี้เลยทีเดียวนะครับวิวในตอนกลางคืนก็สวยงามไม่แพ้กันครับในโซนของร้านอาหารตรงนี้แนะนำให้มานั่งทานตอนช่วงเย็นๆนะครับถ้าในช่วงหัวค่ำก็จะมีพวกแมลงพวกยุงเข้ามารบกวนพอสมควรแต่เขาจะมีโซนที่เป็นโซนห้องแอร์ก็สามารถเข้ามานั่งในโซนห้องแอร์ได้นะครับตอนนี้เป็นมื้ออาหารเช้าอาหารเช้าก็เป็นอาหารเช้าตามสไตล์โรงแรม3ดาวนะครับไข่ดาวเบคอนขนมปังแล้วก็มีข้าวต้มกาแฟครับเดี๋ยวเราพาไปรูมทัวร์กันบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปดูว่าภายในห้องพักบรรยากาศจะเป็นยังไงมาดูภายในนะครับรอบก็จะมีห้องแค่นี้นะครับแล้วก็เปิดแอร์หน่อยมีแอร์นะครับมีผ้าเช็ดตัวคนละผืนนะครับหมอน1ใบนะครับหันมาดูทางด้านนี้ก็มีอาหารนะครับแล้วก็มีน้ำดื่มอันนี้น่าจะเสียเงินแล้วก็การน้ำร้อนกาแฟชานะครับปลั๊กไฟปลั๊กพ่วงให้1อันโหเต็มอ่ะโหเต็มมีโทรศัพท์แบบน่ารักน่ารักแล้วก็ตู้เสื้อผ้าก็น่ารักตู้เสื้อผ้ามีร่ม1คันนี่อันนี้ไม่มีอะไรอย่างนี้ตัวเครื่องแป้งมีกอยอด้วยนะมีกอยอให้ด้วยแสดงว่ามีอยู่ทิชชู่1ม้วนแล้วก็มีไดร์ประผมเดี๋ยวห้องน้ำบ้างเอ้ยมีอ่างด้วย
ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นก๊อกน้ำอันนี้ไม่มีน้ำอุ่นแต่ว่าตรงอ่างมีน้ำอุ่นนะครับมีแชมพูกับอยู่ตรงนี้โอเคเสร็จ